ันนี้นะอันนี้ก็คือโครงเสื้อนะคะโครงเสื้ออันนี้เก็ดตรงเนี้ยเก็ดตรงนี้ก็คือเกิดจากการที่เราปิดเก็ดไหล่นะอันนี้เราใช้เสื้อเข้ารูปมากนะคะที่เราใช้ทําชุดทั่วไปนั่นแหละที่แพทเทิร์นนี้ไม่ได้เผื่อฟองน้ํานะก็คือที่เราสร้างพอดีตัวนะคะอันนี้เกร็ดไม่หมองก็จะขยับเข้าไปหน่อยนึงถ้าเกิดเป็นชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบโค้งแบบเคิร์ฟนะอันนี้เราก็ตัดไปไม่ได้ใช้เคิร์ฟนะเนี่ยแล้วก็โค้งแค่ตรงนี้นะใช้ปลายไม้บรรทัดโค้งแบบนี้นะอันนี้ก็คือเกร็ดเนี่ยมันก็จะหย่อนลงมา2เซนอันนี้คือหัวนมจริงนะอันนี้ก็คือเกร็ดเนี่ยมันจะหายอยู่ที่ประมาณ2เซนแหละมาทําช่วงแขนมันดีกว่าทำยังไงนะมือใหม่มือใหม่หรือมือเก่าที่ลืมแล้วนะมาทบทวนนะคะเราก็ขีดตรงไปจากไหล่นี่เลยไหล่เราพอดีแล้วใช่ป่ะเออไหล่เราพอดีแล้วนะแล้วก็ขีดตรงไปเลยจ้าตรงไปโลดอืมเราจะเอายาวเท่าไหร่ล่ะอ่ะ6เซน7เซน8เซนอ่ะ6เซนอันนี้6เซนอยู่ตรงเนี้ยอันนี้เราทํา8เซนเนาะมาตรฐาน8เซนมันก็จะแบบว่าเปิดเจอแจ็คเก็ตมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยของเราอะค่ะแล้วมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะจากหัวไหล่มา8เซนมันก็จะอยู่นี้ถ้า6เซนมันก็จะขึ้นไปอีกมันจะก็จะเกาะสูงขึ้นไปหน่อยอันเนี้ยมาตรฐาน8เซนละกันง่ายดีทีนี้พอเราได้เส้นเนี้ย8เซนแล้วใช่ปะเราก็ตั้งฉากลงมาเนี่ยเห็นไหมมันง่ายจริงๆตอนนั้นอาจารย์ก็คงจะสอนแบบนี้แหละแต่เราลืมไปแล้วเราต้องมานั่งรื้อฟื้นนะเอาขีดลงมาลึกสัก2เซนนะถ้าใครอยากให้แนบมากรู้สึกว่าต้นแขนฉันไม่ได้ใหญ่นะจ๊ะเราก็ขีดลงไปสัก2เซนครึ่งอย่างเงี้ยได้แต่วันนี้เราทํา2เซนนะคะเราทํา2เซนพอเราได้จุด2เซนปุ๊บเนี่ยเราก็ตั้งแล้วก็ขีดลงไปเนาะตั้งฉากจากตรงเนี้ยตั้งฉากขีดมาขีดเกินๆหน่อยแล้วทีนี้เราได้จุด2เซนแล้วเราก็ตั้งฉากอีกนะตั้งฉากอีกนะคะเนี่ยตั้งฉากให้มันเป็นกากบาทอยู่ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วทําไงโอ้ที่มันจะง่ายแล้วก็วาดเนี่ยมุม45องศาเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยวาดไปเลย45องศาขีดไปค่ะมาที่รักแร้มาที่วงแขนเดิมนะคะมุมประมาณ45องศาเสร็จแล้วทําไงเสร็จแล้วเราก็โค้งอันเนี้ยคือมุมหัวไม้บรรทัดมันไม่มีหรอกเนี่ยมันไม่มีตรงเนี้ยมันยากมันยากมันไม่มีหรือว่ามีก็อาจจะแบบเปลืองเงินไปซื้อไม้บรรทัดใหม่อ่ะนะเนี่ยมันไม่มีมันยากแล้วก็ใช้ดินสอวาดไปทีละเนาะเอาสวยเราสวยเราหรือเราจะขีดตั้งฉากตรงนี้ก็ได้มีวิธีหลายวิธีเหลือเกินเนาะตั้งฉากตรงนี้แล้วก็45องศาอีก45องศาอีกเนาะ45องศาอีกวัดมา2เซนเนาะแล้วก็เอามือเราเนี่ยแสนสวยงามวาดมาที่ละเนาะวาดมาให้มันบรรจบแถวๆเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเส้นฉากเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอา2ข้างมาต่อกันเนี่ยเราวาดตรงเนี้ยให้มันสวยก็แล้วกันข้างหลังทีนี้เหลือตรงนี้เนาะตรงเนี้ยเราได้เส้นแล้วเราระบายสีให้มันหน่อยว่าเราวาดเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราวาดด้วยความสวยงามเสร็จแล้วเหลือตรงโค้งบนเอาตรงไหนจะได้มันทัดนะหัวนกแก้วหัวเหมือนกันมันจะคล้ายๆกันนะแม่หม่องหมุนหน่อยนึงนะใครเวียนหัวแนะนําอย่ามาดูคลิปแม่หม่องเพราะว่าแม่หม่องจับหมุนอยู่นั่นแหละใครเวียนหัวแม่หม่องรับผิดชอบไม่ไหวนะเดี๋ยวป่วยใครเวียนหัวห้ามมาดูคลิปแม่หม่องนะแม่หม่องรับผิดชอบไม่ไหวเว้ยอะทีนี้เราก็โค้งนะเราก็จะใช้ประมาณแถวๆเนี้ยแถวตรงเนี้ยเนี่ยเราก็วางมาที่หัวไหล่จับหมุนไปเรื่อยเปื่อยหมุนให้มันเข้าหมุนให้มันได้รู้สึกว่ามันสวยไม่ให้มันลงมุมตรงเนี้ยบอกพิกัดไม่ได้จะอยู่ที่ประมาณนี้เนาะเราก็โค้งไปเลยดูว่ามันสวยแหละโค้งนี่เสร็จแล้วเด้เสร็จแล้วข้างหลังเราก็ทําเหมือนกันค่ะข้างหน้าเสร็จแล้วนะมาข้างหลังเราก็ขีดหลวงมาเลยนะคะขีดมา
8เซนติเมตรตึบแล้วเราก็ตั้งฉากลงไป2เซนติเมตรใครรู้สึกว่าแขนเล็กเราก็ทำ2เซนครึ่งอันนี้เราก็2เซนเราก็โค้งกะว่าสวยเราเว้ยหมุนนี่มันจะอยู่ประมาณนี้เราก็ขีดโค้งตรงนี้เราก็ตั้งมุม45องศาเหมือนเดิมเหมือนข้างหน้าเป๊ะเลยนะคะเราก็ตั้งฉากก่อนแล้วเราก็จะได้มุม45องศาตรงเนี้ยเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ตรงนี้เราก็วาดไปเนาะอันนี้อาจจะสูงไปหน่อย45องศาอาจจะไม่ได้เรื่องว่ะเนี่ยอันเนี้ย45องศาไม่สวยเลยเนาะอ่ะแม่บอกว่า45องศานี่ไม่รอดเราจะรู้อยากรู้ว่ารอดหรือไม่รอดนะเราเอามันต่อกันนะเนี่ยมันเป็นวิธีคิดของเราเลยเราเอามันเอาหัวไหล่มันต่อกันเนี่ยถ้าได้เส้นที่มันจากตรงนี้มาแล้วหักมุมขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เรื่องเนาะอ่ะวิธีถัดไปไม่ได้เรื่องแล้วอันนั้นขออภัยเอาตรงโค้งๆวันนี้ต่อกันแบบนี้ง่ายกว่าขีดไปเลยขีดจากตรงนี้เชื่อมไปข้างหลังนะเนี่ยขีดจากอันนี้เชื่อมไปข้างหลังย้ายมันเกิดมุมหักนะคะเชื่อมไปเสร็จแล้วเราก็โค้งนะวาดโค้งเราอย่าเพิ่งเอามันออกก็ได้เราอย่าเพิ่งเอามันออกเดี๋ยวมันจะไม่งามมันจะได้ง่ายๆแล้วเราก็โค้งวงแขนนี้เนาะทำไมมันทัดก็ได้ทำไมมันทัดมันได้มุมเราก็ใช้ไม้บรรทัดถ้าไม่ได้เราก็วาดเอาเหมือนข้างหน้าแหละเนี่ยข้างหลังมันก็จะเว้าข้างหลังมากกว่านิดนึงเนื่องด้วยโอกาสอะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้แล้วก็ดูเส้นเชื่อมเนาะเราจะไม่หักอยู่ตรงนี้เราก็ดูเส้นเชื่อมจากตรงนี้มาตรงนี้เชื่อมกันให้ดูบาลานซ์เป็นสำคัญเนาะอันนี้บอกตัวเลขไม่ได้ละตัวเลขงงบ้าละให้เราใช้แบบทัดนะแม่หม่องก็ใช้ดินสอเหมือนกันเผื่อลบไงเราเลงจากมุมนี้มามุมนี้ว่าสวยแล้วเนาะเราก็เน้นเส้นถ้าสมมติว่าทีเนี้ยพอเราได้มุมนี้เดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมองเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยมองเรื่องอื่นได้แล้วสำหรับเส้นโค้งนี้นะคะอันนี้ก็คือเส้นอกจริงนะเส้นอกจริงสำหรับเสื้อที่แบบเป็นแขนเกาะแบบนี้นะปกติแขนกุดเราจะใช้เส้นที่เป็นเส้นอกจริงใช่ป่ะส่วนมากแล้วเราก็โค้งกินมานี่มันก็จะโอเคสวยแต่ถ้าเป็นแขนเลยแบบเนี้ยเอามันลงหน่อยวงมันแคบไปมันโค้งยากมันไม่สวยอันเนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันปกลงมามันไม่โป๊นะถ้าเป็นแขนกุดมันก็จะแบบเข้าไปอ่ะมันก็จะโป๊แต่อันเนี้ยแล้วอันเนี้ยเราเอาลงอ่ะแล้วก็วาดอันเนี้ยมันก็จะออกมาเนาะมันเป็นแขนเลยอ่ะมันก็จะไม่โป๊จ้ะอ่ะเมื่อเราได้วงอันนี้แล้วนะสมมติวันนี้เราต้องการแค่เนี้ยเนี้ยอันเนี้ยสวยแล้วแต่ว่าบางทีอ่ะเราอยากให้มันแบบเอาแขนเรามาอีกให้มันแบบโค้งขึ้นไปอีกไม่ตัดมุมเนาะแล้วก็วาดเพิ่มได้เนี่ยวาดจากมุมนี้ขึ้นมานี่ขึ้นมาเนาะเราก็จะได้แขนสั้นขึ้นอีกแล้วเราก็เก็บอันเนี้ยเก็บปลายเข้าไปอีกหน่อยนึงเซนนึงโอ้ย ครึ่งเซนอย่างเงี้ยนะถ้าเราเอาประมาณ5เซนเนี่ยมันรัศมีมันก็จะลงมาอีกเนี่ยเส้นรัศมี22เซนมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะถูกกินเข้าไปนี่นะอันนี้ถือว่าสวยแล้วเอาซื้อนะจ๊ะไม่ได้เอารูปให้ดูหรือว่าเดี๋ยวเราทำไม่สวยเหมือนเขาก็เลยไม่เอารูปของเขาดูแขนเสร็จแล้วนะต่อไปเราจะสอนทำคอนะแขนคือจบแล้วนะคะคือจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทำช่วงคอเดี๋ยวจะสอนว่าจะ
เกล็ดตรงเนี้ยเวลาเราเย็บมามันจะแหลมเนาะมันจะแหลมไปเวลาเราถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อเข้ารูปมากอ่ะถ้าเกิดใช้เป็นผ้าที่เนื้อหยุ่นๆน่ะหนังไก่อะไรก็แล้วแต่ที่เนื้อนุ่มๆชาแนลอะไรอย่างเงี้ยฝ้ายอย่างเงี้ยเย็บได้มันไม่แหลมแต่ถ้าเป็นผ้าที่เนื้อด้านๆก็แนะนำว่าอย่าทำนะต้องให้เปลี่ยนคัตติ้งไปที่อื่นนะอย่าทำเกล็ดอย่างนี้แล้วก็เย็บมาอย่างนี้นะฮะอันเนี้ยมันเฉพาะเป็นผ้าที่เนื้อบวบๆเนื้อหยุ่นๆที่มันขยายตัวได้นะฮะแล้วก็ผ้าไหมแพรวาเนี่ยก็สามารถทำได้เราก็จะตัดคัดไปที่รอยต่อของมันนะมันจะสามารถทำได้นะคะถ้าเกิดเป็นผ้าที่เนื้อกระด้างนะคะเราก็จะลดเกล็ดลงนะก็เลยทำอันนี้เล็กทำอันนี้เล็กแล้วเราก็แยกเกล็ดเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นนะปิดอันเนี้ยลงไปสักเซนนึงกระดาษตัวนี้มันก็จะห่อๆใช่ปะเราก็ตัดแยกตรงเนี้ยมันกว้างขึ้นคือแบ่งกันไปแล้วก็ปิดเก็บตายก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ปิดเก็บตายก็คือทำวิธีนี้แหละมันก็จะใกล้เคียงกันปิดเก็บนี้แล้วเปิดเก็บนี้ไม่งั้นถ้าเนื้อกระด้างก็อย่าทำมันไม่สวยจริงๆเนื้อกระด้างอย่าไปหาทำอย่าหาทำนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวแม่หม่องจะปิดไลฟ์แล้วแม่หม่องจะไลฟ์ใหม่นะในขั้นตอนการทำคอแล้วกันถ้าใครว่างก็รอดูถ้าใครไม่ว่างก็ดูย้อนหลังเนาะเดี๋ยวแม่หม่องจะปฏิบัติการในขั้นถัดไปนะคะบ๊ายบายแล้วออกยังไงอ่ะ